วันนี้เราอยู่กับเมนบอร์ดที่เรียกได้ว่าระดับกลางๆแล้วกันนะครับพร้อมสำหรับการใช้งานไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์หรือว่าจะเป็นโปรเฟชชั่นอลก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทั้งคู่นะครับกับ Z390A Pro จาก Pro Series ของแบรนด์ MSI ที่ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองบันเดิลภายในก็ให้มาตามที่ต้องการใช้งานเลยนะครับอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเกมมิ่งหลุดมาเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็พอเหมาะฮะหน้าตาของเมนบอร์ดแว็บแรกนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าปกติแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นบอร์ดขนาด ATX มาตรฐานนี่แหละแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนแบบบอร์ดสมัยใหม่ที่มันมีชิลมีอาร์เมอร์มีซิงค์มีอะไรปิดเยอะแยะอลังการมันก็เลยดูโล่งๆผิดหูผิดตาไปเท่านั้นเองนะครับ PCB ของเขาเนี่ยเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับให้ความรู้สึกเป็นโปรเฟสชันนอลขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็มีการเพ้นท์ไลน์บริเวณของเมนบอร์ดด้วยนะครับก็เพิ่มความสวยงามส่วนตัวฮีทซิงค์เนี่ยจะมีอยู่แค่2จุดก็คือตรงบริเวณMOSFET ฝั่งนี้แล้วก็บริเวณของ PCH เท่านั้น CPU socket LGA 1151นะครับ Gen 8 Gen 9ใช้ได้หมดนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้กับ CPU ลงท้ายด้วยรหัส K นะครับเพราะตัวนี้เป็นชิป Z390 9900K ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับภาคจ่ายไฟเนี่ยมีทั้งหมด 8+1 เฟสนะฮะตรงบริเวณนี้เลยแล้วก็ฮีทซิงค์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวก็คือบริเวณฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็เปิดโล่งนะครับถ้าคุณไม่โอเวอร์คล็อกมากมายไม่เค้นภาคจ่ายไฟมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนแต่อย่างใดสล็อตของเมมโมรี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดา4ช่องเลยนะครับหน้าตาดูมาตรฐานนะครับแต่ความแข็งแรงก็ยังโอเคอยู่นะฮะโดยที่การรองรับบัสสูงสุดเนี่ยตัวนี้เป็น DDR4 บัส 4,400 ในโหมด OC นะครับมีเทคโนโลยี DDR4 Boost ด้วยอัพไบออสใหม่นะครับแล้วก็การรองรับแรมสูงสุดได้ที่128 GB เลยส่วนของ Extension Slot เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีช่องขนาด X16 2ช่องนะครับโดยที่อันบนเนี่ยเป็นบราเก็ตเหล็กแบบเต็มตัวนะครับส่วนอันล่างเนี้ยจะมีเสริม reinforce ความแข็งแรงมานิดหน่อยนะครับอ่ะโดยรวมว่าการ์ดจอใหญ่คุณก็คงใส่ช่องนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเจอการ์ดจอน้ำหนักมากๆไม่มีไม้ค้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยังคงรับน้ำหนักได้อย่างที่เห็นเลยว่าสล็อตมันไม่เลื่อนเลยนะครับการรองรับตรงนี้รองรับที่ AMD Crossfire เท่านั้นนะครับ NVIDIA SLI ไม่ได้มีเขียนมาในสเปคแต่อย่างใดฮะส่วนที่เหลือนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับ X1 นั่นเองการรองรับ storage ความเร็วสูงแบบ M.2 ตัวนี้มันจะมีมาแค่ช่องเดียวนะครับก็คือตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็ยังคงรองรับ Optane ได้ตามมาตรฐานเหมือนเดิมส่วน NVMe SSD ก็ใส่ช่องนี้แหละส่วนในอันข้างล่างเนี่ยมันหน้าตาคล้าย M.2 แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ M.2 storage นะครับมันเป็นช่อง Intel CNVI นะครับก็คือจะรองรับการ์ด Wi-Fi นั่นเองถ้าคุณหาการ์ด Wi-Fi อย่างเช่นพวกIntel 9560อะไรอย่างเงี้ยมาใส่ตามช่องนี้นะครับคุณก็จะสามารถใช้ Wi-Fi ได้แบนด์วิดต์สูงสุดที่ 1.73 กิกะบิตต่อวินาทีทางด้านช่องมาตรฐาน SATA ที่คนทั่วไปมักจะใช้กันบ่อยเนี่ยขนาด6กิกะบิตนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด6ช่องอย่างที่เห็นตรงนี้เลยตรงข้างๆช่อง24พินจาก Power Supply เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีเขียนว่า Easy Debug LED นะครับมีไฟทั้งหมด4ดวงนะครับสมมุติว่าคอมคุณบูทไม่ติดเนี่ยมันก็จะฟ้องว่าบูทไม่ติดเพราะอะไรไม่ต้องมาดู Debug Code อีกต่อไปIO ด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างเบสิกนะฮะไม่ได้มี pre-mounted IO shield มาให้แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตัว IO shield เขานี่อาจจะบาดมือคุณได้อ่ะช่องนี้ PS2 นะครับ combo mouse and keyboard นะครับ2ช่องนี้ USB 2นะครับเอาไว้เสียบเมาส์คีย์บอร์ดเช่นกันผมแนะนำนะยังคงมี VGA มาให้นะตัวนี้ VGA DVI DisplayPort นะครับแล้วก็ 3.1 Gen 2นะครับเป็นสีฟ้าตรงนี้มีทั้ง Type A Type C ส่วนตรงนี้ 3.1 ธรรมดานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีช่องพอร์ต LAN I219V ทาง Intel นะฮะส่วนช่องนี้ก็เป็น Audio Out มาตรฐานตรงบริเวณชิปเสียงเนี่ยอย่างที่เห็นเลยก็คือเขายังคงมี PCB เป็นกราวแยกมาอยู่นะครับส่วนคุณภาพเสียงเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ได้ลองฟังเท่าที่รู้คือโค้ดเด็กของเขาเนี่ยเป็น Realtek ALC892 นั่นเอง MSI Z390A Pro ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการใช้ CPU แรงต้องการใช้แรมบัสสูงความจุเยอะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายมากกว่านั้นแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยก็ถือว่าจับต้องได้มากๆเลยปกติบอร์ด Z390 เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันแพงนะครับถ้าอยากใช้ CPU แพงก็ต้องไปใช้บอร์ดแพงด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับถ้าไม่เน้นการต่อ SLI ไม่ต้องการใช้ M.2 หลายช่องมากแล้วก็ฟีเจอร์เกมมิ่งอะไรที่มันเป็นพวกไฟ RGB หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องการนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลย